AI นี่ก็จะเป็นที่แรกของภาคใต้นะคะที่เราใช้ระบบ Paperless นะคะซึ่งไม่มีการใช้ Paper อีกแล้วนะคะก็จะเข้าในระบบนะคะส่งมาจากห้องผ่าตัดก็จะมาเข้าระบบเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่วลัยลักษณ์ Hospital Channel ค่ะอยู่กับดิฉันนิวนันทิการหนูเนียมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเรามีให้บริการในส่วนของแผนกผ่าตัดเยอะมากค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะเราต้องทำยังไงให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายคลายความกังวลต่อการใช้ยาระงับปวดค่ะเพื่อให้การผ่าตัดเนี่ยเป็นไปอย่างเสร็จสมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดค่ะแผนกวิสัญญีนะคะถือว่าเป็นแผนกหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากค่ะต่อความปลอดภัยของคนไข้และช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องหัตถการต่างๆค่ะและวันนี้นะคะนิวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมการให้บริการรวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ของแผนกวิสัญญีค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถูกส่งตัวมาที่ห้องพักฟื้นค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่นะคะจะมาให้ข้อมูลกับนิวในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่แนะนำตัวนิดนึงนะคะก็สวัสดีนะคะก็ดิฉันวิสัญญีพยาบาลนะคะสุมาลีแซ่ตันนะคะรักษาการหัวหน้าแผนกวิสัญญีพยาบาลนะคะก็อย่างที่น้องนิวแนะนำเลยนะคะว่าเมื่อผู้ป่วยออกมาจากห้องผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการดูแลโดยวิสัญญีแพทย์วิสัญญีพยาบาลนะคะแล้วก็ทีมของห้องผ่าตัดนะคะพยาบาลห้องผ่าตัดนะคะนำส่งมายังห้องพักฟื้นนะคะซึ่งในห้องพักฟื้นนี่ก็จะมีวิสัญญีพยาบาลดูแลต่อเนื่องนะคะกับวิสัญญีแพทย์นะคะเมื่อผู้ป่วยเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีในระบบของวลัยลักษณ์นะคะโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ก็จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เรคคอร์ดนะคะซึ่งจะเห็นได้จากหน้าจอมอนิเตอร์นี้นะคะก็จะมีมอนิเตอร์ที่สำหรับวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยนะคะในเรื่องของเซฟตี้นะคะแล้วมีในระบบ AI นะคะ AI นี่ก็จะเป็นที่แรกของภาคใต้นะคะที่เราใช้ระบบ Paperless นะคะซึ่งไม่มีการใช้Paper อีกแล้วนะคะก็จะเข้าในระบบนะคะส่งมาจากห้องผ่าตัดก็จะมาเข้าระบบเลยนะคะเราก็จะมีตามมาตรฐานนะคะของวิสัญญีนะคะตามราชวิทยาลัยกำหนดนะคะซึ่งในส่วนของเซฟตี้นี่นะคะเราก็จะมี emergency call นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ emergency card นะคะแล้วก็จะมีในระบบของระบบท่อลมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนไข้มีปัญหาที่จะต้องเช็คในส่วนของยาหรือว่าในส่วนของแลบนะคะก็จะต้องส่งต่อทางท่อลมนะคะค่ะแล้วก็คนไข้จะย้ายออกตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็คือมาตรฐานของวิสัญญีค่ะแล้วก็ได้รับการประเมินโดยแพทย์แล้วก็วิสัญญีแพทย์แล้วก็วิสัญญีพยาบาลได้ความรู้ครอบคลุมกันเลยดีเดียวค่ะหนูต้องขอบคุณพี่ลีนะคะสุมาลีแซ่ตันค่ะวิสัญญีพยาบาลประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเลยนะคะขอบคุณค่ะลงแล้วค่ะคลิปหน้านะคะนิวจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมแผนกไหนหรือเยี่ยมชมส่วนไหนของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ